ทางด้านห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรีนะคะก็จัดกิจกรรมเทศกาลวันแห่งความรักพร้อมให้คู่รักร่วมแข่งขันอุ้มชิงรางวัลรวมมูลค่า 55,000 บาทค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่ภายในบริเวณชั้นดินหน้าร้าน BTS ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันแห่งความรักโดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมความบันเทิงความสนุกสนานอย่างมากมายเริ่มตั้งแต่การโชว์ดนตรีของบรรดาเด็กเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนโดยบ้านดนตรีต่อตุ้ยซึ่งมาร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศของเสียงเพลงที่แสนไพเราะเพิ่มอารมณ์ในวันแห่งความรักได้อย่างอบอุ่นเป็นอย่างมากต่อมาเป็นช่วงของการเดินแบบโชว์ชุดแต่งงานโดยมี5นางแบบสาวสวยที่สวมใส่ชุดแต่งงานมาพร้อมกับเครื่องประดับอัญมณีที่แสนล้ำค่าได้เป็นอัญมณีที่ผลิตจากช่างฝีมือชาวจันทบุรีโดยแท้จริงซึ่งได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากและท้ายสุดที่ถือเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมวันแห่งความรักคือการแข่งขันอุ้มคู่รักโดยกติกาคือให้คู่รักแข่งขันกันโดยใครสามารถอุ้มคู่รักได้ยาวนานที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นชุดแพ็กเกจถ่ายรูปที่ร้าน At Love Wedding Studio ซึ่งวันนี้ได้มีคู่รักเข้าร่วมแข่งขันจำนวน3คู่ด้วยกันโดยมีมาทั้งแบบคู่เพื่อนรักและคู่รักซึ่งการแข่งขันเป็นไปด้วยความตั้งใจของคู่รักแต่ท้ายที่สุดผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศกลายเป็นคู่เพื่อนรักฝ่ายชายที่สามารถอุ้มเพื่อนรักได้ยาวนานที่สุดโดยใช้เวลาไป10นาทีสามารถคว้าชัยชนะและได้รับของรางวัลกลับไปอย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมวันแห่งความรักถือเป็นสิ่งที่ทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาจันทบุรีตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกคนที่มาร่วมงานเพื่อเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไปค่ะ